หลังจากติดตั้งตัว Tiny Motion เรียบร้อยแล้วนะครับ Tiny Motion จานก็จะขอปิดไปก่อนแล้วกันนะครับปิดไปเลยนะครับต่อไปก็โปรแกรมตัวสุดท้ายที่เราต้องลงนะครับโปรแกรมตัวสุดท้ายเนี่ยเขาแนะนำว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับตัว Editor อาจารย์ลองมาดูตัวนี้เขามีกด Next ไปด้วยตัว Editor นะครับเขาบอกว่าแนะนำว่าเอ๊ถ้าจะให้ดีเนี่ยใช้ Android Studio ก็ได้นะครับหรือถ้าใครที่ถนัดหรือจะใช้พวกตัวอื่นก็ใช้ IntelliJ ก็ได้นะครับ IntelliJ ก็ได้ทีนี้ในส่วนของอาจารย์นะครับคืออาจารย์ว่าอาจารย์ถนัดตัวไอ้นี่นะครับซึ่งจริงๆมันเหมือนกันเลยมันไม่ต่างกันเลยนะครับมันไม่ต่างกันเลยแต่ว่าอาจารย์ถนัดตัวIntelliJ นะครับฉะนั้นอาจารย์จะใช้ IntelliJ นะครับก็จะต้องดาวน์โหลดมันมี2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชั่นคอมมูนิตี้กับเวอร์ชั่นเสียตังค์แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นตัวคอมมูนิตี้นะครับหลังจากที่เปิดมาเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงหน้านี้เราก็จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวฝั่งคอมมูนิตี้นะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดลงมานี่ประมาณ400กว่าเมกอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับ400กว่าเมกค่อนข้างใหญ่เลยแหละตัว Android Studio นะครับจะเกริ่นนิดนึงก่อนนะ Android Studio กับตัว IntelliJ นะครับมันคือยี่ห้อมันคือบริษัทเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเป็นของ JetBrains เหมือนกันแต่ว่าJetBrains ไปทำให้ Android นะครับก็คือจะออกมาเป็นตัว Android Studio นะครับแต่ส่วน IntelliJ เนี่ยคือมันก็เป็นของ JetBrains ไปเลยแล้วก็เขาทำเพื่อออกมาในการเขียนโปรแกรมภาษา Java ด้วยฉะนั้นอาจารย์ถนัดตัวนี้มาแล้วอาจารย์ก็เลยทดลองใช้ตัวนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับก็รันมันขึ้นมานะครับรันมันขึ้นมากด yes นะครับกด next ไม่มีอะไรครับ next ไปอย่างเดียวครับตรงนี้ทำไม next แล้วไม่ไปเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับเราก็กด next อีกทีนึง next ต่อไปอีกครับ installก็จะเป็นตัว IntelliJ ตัวนี้เป็นตัว Editor นะครับเป็นตัวเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเราหลายๆคนนะถ้าใครที่ดูในวิดีโอ YouTube อันอื่นนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะบางคนใช้ Visual Studio Code ก็ได้หลายคนก็ใช้ Visual Studio Code นะครับหลายคนก็ใช้ Android Studio บางคนใช้ Notepad ธรรมดาด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่คนแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่ความถนัดแต่สำหรับอาจารย์รู้สึกว่า IntelliJ เนี่ยอาจารย์ถนัดนะฉะนั้นอาจารย์จะใช้ตัวนี้ในการสอนนะครับแล้วก็มันมีเครื่องมือนะครับที่อาจารย์ว่าค่อนข้างสำคัญกับในการเขียนโปรแกรม Flutter เพราะว่าการเขียนโปรแกรม Flutter เนี่ยเดี๋ยวพอเราเริ่มเขียนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีคอมม่าเยอะจังทำไมมันมีอันนั้นอันนี้แบบเป็นชั้นลึกเข้าไปเยอะจังนะครับตัว IntelliJ มันจะมีตัวช่วยตัวหนึ่งที่แบบทำให้เรามองเห็นชัดๆว่าอ๋อไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้นะไอ้นี่คือแบบมันลดความซ้ำซ้อนของโค้ดเราได้พอสมควรเลยนะครับอาจารย์ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับฉะนั้นก็แนะนำว่าใครที่จะเขียน Flutter ก็ใช้ตัวนี้ตามอาจารย์ก็ดีนะครับหรือใครอยากจะลองของไปลองใช้ของ Android Studio ก็ได้ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแล้วก็หรือจะใช้ Visual Studio Code ก็ได้นะครับก็ไม่ค่อยก็มีดีพอสมควรของมันนะครับมีพอสมควรฉะนั้นแล้วแต่ตัวเองจะเลือกเลยนะครับเอาตามต้องการทีนี้ของอาจารย์ก็กำลัง extract นะครับกำลังติดตั้งนะครับติดตั้งก็สักพักคงเสร็จก็คงไม่ต้องบอกเนาะเพราะว่าโปรแกรม Android Studio เนี่ยหรือ Android นะครับเป็นภาษา Java ฉะนั้นจะใช้ก็ต้องลง Java ในเครื่องก่อนนะ Java 1.8 หรือ 1.9 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอาจารย์ใช้แค่ 1.8 เองตอนนี้นะครับก็ต้องลง Java ในเครื่องก่อนนะไม่งั้นก็จะรันไม่ได้นะครับใครที่รันไปแล้วมันเออร์อะไรต่างๆเนี่ยอย่าลืมลง Java ด้วยนะครับแต่สังเกตดูมั้ยเรารันมาเรามีเออร์มา1ครั้งในวิดีโอที่แล้วนะครับก็แก้ไขได้ไม่ยากนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับทดลองรันครับปึ๊บรันโปรแกรมขึ้นมานะครับรันโปรแกรมขึ้นมา finish กดโอเคไปปึ๊บมันก็จะให้เราเลือกธีมนะครับเอาเลือกธีมไหนดีธีมดำเนาะ
พิมพ์ดำเสร็จแล้วก็ลงอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ลงครับยังไม่อยากลงครับตอนนี้ยังไม่อยากลงอะไรทั้งสิ้นครับยังก็สตาร์ทเลยนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ที่อาจารย์ใช้เป็นเวอร์ชัน 2019.1 นะครับซึ่งพอมาถึงหน้านี้แล้วเรียบร้อยครับถือว่าลงโปรแกรมได้เรียบร้อยหน้าตาเหมือน Android Studio ไหมคล้ายๆกันไหมมีเซตอะไรต่างๆพวกนี้ถูกไหมครับฉะนั้นตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราในวิดีโอถัดไปเราจะเริ่มทำการเริ่มเขียนโปรแกรมตัว Flutter กันละนะครับ